เจริญพรญาติโยมและสาธุชนทั้งหลายนะวันนี้หลวงพี่ก็มาที่อำเภอแม่วางนะมาที่อำเภอแม่วางวันนี้ก็ได้มีโอกาสมาไหว้พระนะที่วัดหลวงขุนวินที่อำเภอแม่วางก็ทางก็ขึ้นก็ลำบากนิดนึงนะแต่ว่าก็งดงามเป็นวิหารไม้นะมีพระพุทธรูปโบราณอยู่นะก็มีความสวยงามนะวันนี้ก็เป็นเรื่องราวที่ได้ประสบพบเจอนะไม่ว่าจะเป็นวิวทิวทัศน์ระหว่างทางนะที่ไปวัดหลวงขุนวินซึ่งมีต้นไม้ใหญ่นะเป็นป่าเขานะพี่เคยมาเมื่อ5ปีก่อนครั้งหนึ่งนะแล้วครั้งนี้ก็มาอีกก็ยังมีความประทับใจนะชีวิตมันก็เป็นแบบนี้แหละคุณโยมที่เมื่อเราไปในสถานที่ต่างๆนะโลกนี้คือห้องเรียนของเรานะที่จะทำให้เราได้พบได้เจอได้เห็นนะเห็นรีสอร์ทธรรมชาติที่แบบว่าราคาไม่แพงแบบว่าสร้างแบบราคาไม่แพงแต่ว่าวิวสวยมากด้านหลังเป็นภูเขานะด้านหน้าก็เป็นทุ่งนาอะไรเงี้ยสวยๆแล้วก็มีต้นไม้ทึบถ้าเป็นหน้าฝนนี่คงจะสวยมากนะแต่พอดีช่วงนี้แบบว่าท้องฟ้ามันมืดนิดหนึ่งแล้วก็อะไรอ่ะเป็นช่วงหน้าร้อนใบไม้ก็ร่วงเยอะแต่ว่าสวยแต่ว่าที่บนวัดขุนวินก็วัดหลวงขุนวินก็จะแบบเย็นสบายเย็นสบายมีพระพุทธรูปมีงดงามอ่ะงดงามเดี๋ยวถ้าเป็นไปได้ถ้ามีโอกาสจะเอาภาพนิ่งให้ดูเดี๋ยวดูก่อนนะเดี๋ยวดูจังหวะนี้ว่าหลวงพี่พอจะเอาภาพนิ่งให้พวกเราได้ดูไหมเพราะว่าวิหารสวยมากนะสวยมากเป็นไม้วิหารไม้นะเพราะนั้นเนี่ยก็ขึ้นไปก็ไปพอดีขากลับลูกศิษย์ซื้อมะละกอนะมะละกอ4ลูกนะลูกละ20บาทพี่ก็แซวเด็กพี่ขายว่า4ลูกลูกละ20บอกว่า4ลูก100ได้ไหมนะ4ลูก100บาทได้ไหมเด็กก็บอกว่าอ๋อมันไม่ถึง100ครับอะไรเงี้ยคือเด็กก็น่ารักนะเป็นชาวกะเหรี่ยงตัวใหญ่แถวนี้เป็นชาวกะเหรี่ยงหน้าตาก็อยู่ถามบอกว่าอยู่ป.3ก็หน้าตาเกี้ยงเก่าน่ารักดีธรรมชาติเป็นเด็กผู้ชายนะเด็กผู้ชายทั้งคู่เลยนะก็เขาคงได้รับการอบรมเลี้ยงดูมาจากพ่อแม่ที่ดีในเรื่องความซื่อสัตย์อะไรต่างๆเหล่านี้เป็นต้นเพราะว่าองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ทรงตรัสว่ามารดาบิดานั้นเป็นบูรพาจารย์ของบุตรนะคือหมายว่าเป็นผู้ที่จะสั่งสอนอบรมบุตรนะให้เรานั้นเป็นผู้มีความรู้นะทั้งทางโลกและทางธรรมนะทางโลกก็วิชาความรู้ในห้องเรียนส่งให้ครูสอนกอไก่ขอไข่ขอขวดขอควายขอคนขอระฆังตัวสะกดนะบวกเลขบวกลบคูณหารนะ2คูณ2เป็น4 4คูณ2เป็น8 4คูณ3เป็น12 11คูณ5เป็น55สมัยก่อนเราก็จะท่องสูตรคูณกันแต่นี้เราจะจิ้มเลขเครื่องคิดเลขมากกว่านะก็เป็นเรื่องทางโลกส่วนทางธรรมก็คือความซื่อสัตย์สุจริตความกตัญญูกตเวทีความมีเมตตาอะไรต่างๆเหล่านี้เป็นต้นนะความที่จะไม่เพ่งโทษคนอื่นนะมองโลกในแง่ดีนะมีความอยู่กับปัจจุบันขณะมีความสงบระงับอะไรต่างๆเหล่านี้เป็นต้นนะคนสงบระงับนั้นก็อยู่เป็นสุขนะมีความสงบเพราะนั้นพวกนักบวชบางทีบางท่านแบบฐานะดีมากนะที่มีอยู่ท่านนึงก็มีเห็นบอกว่ามีมรดกต้อง 200,000 ล้านนะ 200,000 ล้านก็บวชแล้วก็ไม่สึกบางท่านก็เป็นผู้พิพากษานะรับราชการเป็นผู้พิพากษาอยู่สักแค่ปีเดียวนะตามที่พ่อแม่ต้องการแล้วเลาะบวชปุ๊บ ก็อยู่ยาวเลยหลายปีเลยพ่อแม่ก็มีลูกชายคนเดียวนะลูกชายคนเดียวแล้วก็โอ้โหทรัพย์สมบัติก็เยอะมากแต่ว่าแบบลูกก็ติดใจนะติดใจในความสงบนะเพราะนั้น เราทั้งหลายนะการทำความดีนั้นเนี่ยนะเราทำความดีไว้มันก็ย่อมเป็นสิ่งที่ดีทำดีก็ย่อมได้ดีทำชั่วก็ย่อมได้ชั่วนะสัตว์โลกทั้งหลายนั้นก็ย่อมเป็นไปตามกรรมของตัวแต่อย่างไรก็ตาม
นะในเป็นในสัพพุริสธรรม7ความเป็นผู้รู้เหตุรู้ผลรู้ตนรู้การรู้ประมาณนะเพราะนั้นในการทำการใดๆเราก็ต้องมีความใคร่ครวญนะว่าสิ่งนี้มันเหมาะกับกำลังเราไหมสติปัญญาเราไหมทุนทรัพย์เราไหมความสามารถเราไหมนะรักษาความดีไว้นะเหมือนเกลือรักษาความเค็มอะไรต่างๆเหล่านี้เป็นต้นมีใจเมตตาที่จะไม่โกรธอะไรต่างๆเหล่านี้นะเพราะว่าถ้าหากว่าเราเป็นคนขี้โกรธเนี่ยเราก็จะมีความทุกข์นะเขาบอกว่าโทสะโลภะโทสะโมหะโทสะนะความโกรธแค้นอะไรเนี่ยมันก็มาจากเนี่ยแหละมาจากความโกรธนี่แหละเพราะนั้นเราก็ต้องตัดความโกรธด้วยปัญญาพระเจ้าทรงตัดว่าเราต้องตัดความโกรธด้วยปัญญาว่าความโกรธความโลภความหลงเป็นกิเลสนะที่เราจะต้องตัดมีขันตินะมีความอดทนอะไรต่างๆเหล่านี้เป็นต้นนะมีความเข้าใจในความเป็นจริงของชีวิตว่าชีวิตนั้นมันไม่เที่ยงนะมันไม่เที่ยงนะย่อมมีการเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปนะมีเมตตาสำคัญนะเมตตาเป็นเครื่องค้ำจุนโลกต่างๆเหล่านี้เป็นต้นนะรู้จักประมาณตัวอะไรต่างๆนะเพราะว่าคนเรานั้นการได้เกิดเป็นมนุษย์นั้นมันแสนยากนะแสนยากเพราะนั้นถ้าหากว่าเราสามารถที่จะเป็นผู้ที่ดำรงตนนะเป็นผู้ที่มีความบริสุทธิ์นะดำรงอยู่ในศีลธรรมนะก็ย่อมทำให้เรานั้นเนี่ยมีชีวิตที่เบิกบานสงบสุขได้ต่างๆเหล่านี้เป็นต้นนะมีความเมตตารู้จักการให้เพราะว่าผู้ให้นั้นก็ย่อมเป็นที่รักต่างๆเหล่านี้เป็นต้นนะฝึกจิตฝึกใจให้มีความสงบเพราะว่าจิตที่ฝึกดีแล้วก็นำความสุขมาให้รักษาตามรักษาจิตของเรานะอยู่ในความไม่ประมาทนะต่างๆเหล่านี้เป็นต้นนะแล้วก็เข้าใจนะในความไม่ยั่งยืนของสังขารนะนิจจังทุกขังอนัตตาความไม่เที่ยงนะความไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนอะไรต่างๆเหล่านี้เป็นต้นนะมีรู้จักปล่อยวางอ่ะนะไม่ยึดมั่นถือมั่นเพราะว่าการยึดมั่นถือมั่นก็ทำให้เราไงอ่ะมีความทุกข์ได้ต่างๆนี่เป็นต้นนะเพราะนั้นเราท่านทั้งหลายเนี่ยขอให้ได้สังวรว่าร่างกายของสัตว์ทั้งหลายนั้นเนี่ยก็ย่อมแบบเสื่อมสลายไปนะเป็นธรรมดาเกิดแก่เจ็บตายไม่มีใครที่จะพ้นความแก่ความเจ็บความตายไปได้นะเพราะนั้นเมื่อมีชีวิตอยู่นะก็พยายามที่จะทำคุณงามความดีมีความมีเมตตานะมีความช่วยเหลือเกื้อกูลนะพระเจ้าตรัสว่าสัตบุรุษนั้นเนี่ยยินดีในการเกื้อกูลสัตว์ทั้งหลายนะโดยไม่เลือกที่รักมักที่ชังนะไม่ทำบาปทั้งปวงนะไม่หวังสิ่งที่ยังมาไม่ถึงนะในพระบาลีว่าเออนัปติกังเขอนาคตังนะไม่ควรที่จะหวังสิ่งที่ยังมาไม่ถึงอะไรต่างๆนะชีวิตนั้นก็พึงที่จะมองสิ่งดีๆที่เป็นประโยชน์นะกับตัวเรานะอะไรที่แบบว่ามันเป็นทุกข์ก็พยายามข้ามไปมั่งนะอย่าไปเพ่งโทษคนอื่นนะมีสติระลึกรู้อยู่กับปัจจุบันขณะเพราะว่าปัจจุบันขณะนั้นเป็นเรื่องที่มีความสำคัญถ้าหากว่าเราอยู่กับปัจจุบันขณะในขณะนี้อย่างพี่พูดได้นะพูดจาได้ยืนได้นะคุยได้นะมองพวกเราในกล้องได้นะอยู่กับปัจจุบันขณะระลึกรู้ได้นะหายใจเข้ารู้หายใจออกรู้ได้เนี่ยโอ้ถือว่าเป็นอะไรที่ประเสริฐแล้วในขณะที่เพื่อนมนุษย์หลายๆท่านยังนอนอยู่บนเตียงคนไข้อะไรต่างๆนี่เป็นต้นนะเพราะนั้นเราพยายามมองโลกที่ในแง่ดีนะถ้าหากว่าพยายามที่จะหาประโยชน์จากเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นนะอย่างตอนนี้หมอกควันในเชียงใหม่มีมากนะเราก็พยายามเลี่ยงๆนะอยู่ในสถานที่ที่มันยังไงอ่ะที่มันแบบไม่ที่โล่งเกินไปนะการขับรถนะขึ้นไปบนวัดหลวงขุนวินนะซึ่งเป็นวัดอยู่ใจกลางป่าเนี่ยแต่ว่าทางคดเคี้ยวเราก็ต้องใช้ความระมัดระวังนะแต่เดี๋ยวนี้ไม่ต้องใช้รถ 4-wheel แล้วคุณโยมใช้รถปิกอัพธรรมดาก็ขึ้นได้สมัยก่อนเมื่อ5ปีก่อนที่หลวงพี่เคยมานะมีช่างไฟฟ้านะพาหลวงพี่ขึ้นมาเมื่อ5ปีก่อนต้องใช้รถ 4-wheel ทางไม่ดีเดี๋ยวนี้ทางดีขึ้นนะแล้วก็ขับรถก็ต้องมีความระมัดระวังนะ
ราะนั้นการหาประโยชน์นะหาประโยชน์จากเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นกับตัวเราเนี่ยนะเราก็ต้องรู้ว่าทางหนทางนี้มันขรุขระนะรถเก๋งไม่ควรเอาขึ้นไปว่ารถเก๋งขึ้นไปเนี่ยมันพื้นต่ำอ่ะพื้นต่ำก็อาจจะขูดได้ง่ายอะไรต่างๆเพราะนั้นอย่างบางที่หลวงพี่ไปนะน้องพาไปจากขุนช่างเขี้ยนนะที่อยู่บนเลยดอยสุเทพไปบนดอยสุเทพเนี่ยก็จะเป็นดอยพระธาตุดอยสุเทพแล้วขึ้นไปก็จะเป็นพระตำหนักภูพิงพอพระตำหนักภูพิงแต่แล้วขึ้นไปอีกทีก็จะเป็นขุนช่างเขี้ยนนะเป็นยอดแล้วพอเป็นยอดแล้วคราวนี้ลงก็ไปลงทางห้วยตึงเท่าไปทางแม่ริมได้แต่ว่าทางมันขรุขระมากแล้วก็แบบว่าถ้าเป็นรถเก๋งขับไปก็น้องหัวเหลือแต่ล้อนะคือแบบว่ามันทางมันแบบเป็นหลุมเป็นบ่อเยอะแบบรถเก๋งนี่ไปไม่ได้เลยต้องรถโฟร์วิวแบบยกสูงอะไรต่างๆเหล่านี้เป็นต้นเราก็ต้องยังไงอ่ะต้องหาประโยชน์จากเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นไม่ให้ผลประโยชน์เป็นประโยชน์อ่ะประโยชน์จากการดำรงชีวิตมาเออนะคนถ้าเกิดว่ารับประทานอาหารที่มันมีไขมันมากๆเยอะๆนะมันก็เส้นโลหิตตันได้หรือว่าแบบพักผ่อนน้อยเนี่ยมันก็อาจจะป่วยได้ง่ายอะไรต่างๆนะก็พยายามมีหลักธรรมประจำใจอย่างที่เมื่อกี้หลวงพี่บอกอ่ะมีเมตตามีความกตัญญูนะช่วยเหลือเกื้อกูลสัมมาวาจาพูดจาดีอ่ะการพูดวาจาดีเนี่ยเป็นเรื่องที่มีความสำคัญมากเลยนะสำคัญมากนะทำแต่ความดีไม่ทำบาปนะการไม่ทำบาปนำสุขมาให้นะปาปานังอาการละนังสุขขังอะไรต่างๆเหล่านี้เป็นต้นนะแล้วถ้าหากว่าเป็นไปได้ถ้าเราโชคดีนะเราก็สามารถจะทำในสิ่งที่เรารักที่จะทำได้นะอย่างพี่เองเนี่ยก็พระอาจารย์สรศักดิ์ที่ท่านแนะนำในเรื่องของการเผยแผ่พระศาสนานะเอาพระบาลีเอาพุทธภาษิตเอาเนื้อหาในพระไตรปิฎกเอาคำสอนครูบาอาจารย์มาคุยกันสักวันละ20นาทีนี่ก็ดีเพราะว่ามันก็เป็นความเบิกบานใจที่แบบว่าการเผยแผ่หลักธรรมก็ถือว่าเป็นธรรมทานเนี่ยเป็นอะไรที่ครูบาอาจารย์บอกว่ามันเป็นบุญใหญ่อะไรเงี้ยพี่ก็ได้แบบอุทิศให้คุณพ่อแล้วก็อุทิศให้กับบรรพบุรุษซึ่งมีพระคุณญาติพี่น้องพวกเราที่ล่วงลับไปแล้วคนในทุกเช้าอ่ะทุกเช้าหรือก่อนนอนหรือแม้แต่นั่งสมาธิหลังจากทำวัดเช้าทำวัดเย็นแล้วเนี่ยพี่ก็จะอุทิศบุญนะอุทิศทุกครั้งจริงๆถึงส่งบุญถ้าเป็นพวกเรายังมีชีวิตอยู่ก็ส่งบุญให้นะผู้ที่ฟังไลฟ์สดอยู่หรือดู YouTube นะพวกที่ได้ทำบุญกับหลวงพี่มาอะไรเงี้ยก็ส่งบุญให้แต่ถ้ามีบางท่านเสียชีวิตไปแล้วก็มีนะองค์ทีไม่แน่นะไม่แน่นะเสียชีวิตแล้วก็อุทิศบุญไปให้คนที่เคยทำบุญแล้วก็อุทิศบุญด้วยส่งบุญด้วยไปถึงบรรพบุรุษผู้มีพระคุณครูบาอาจารย์เจ้ากรรมนายเวรญาติพี่น้องของคนที่ได้ทำบุญนะทั้งอุทิศบุญก็คือคนที่เขาตายไปแล้วก็อุทิศไปถ้ายังไม่ตายก็ส่งบุญอะไรต่างๆเหล่านี้เป็นต้นนะก็เป็นเรื่องที่ได้ทำในสิ่งที่แบบว่าที่รักที่จะทำนะแล้วการพูดจาเนี่ยนะการพูดในหลักธรรมคำสอนมันก็เหมือนกับเป็นการเตือนตัวเราด้วยเหมือนกับเป็นการได้สอนตัวเราด้วยว่าอย่าโกรธนะอย่าเพ่งโทษคนอื่นนะอะไรเงี้ยแบบมันอย่าใจดำนะอย่าใจดำนะใจดำมันไม่ดีนะแบบเมตตาเถอะนะนะผู้ให้ย่อมเป็นที่รักอยู่แล้วอะไรต่างๆชนะความตนีด้วยการให้อะไรต่างๆเหล่านี้เป็นต้นแล้วไปที่ไหนก็เราก็จะแบบโชคดีแบบได้อะไรอ่ะได้พบสิ่งดีๆอย่างมาที่นี่ครูบาอาจารย์ท่านก็เปิดวิหารให้ได้มาแบบถ่ายทอดสดอะไรต่างๆเหล่านี้เป็นต้นนะโอ้เราพวกเราโชคดีที่แบบได้เกิดเป็นคนเนาะอาการครบ32ด้วยนะหรือว่าเราเนี่ยเป็นพวกเราเนี่ยนะที่ฟังอยู่ทุกคนเนี่ยเป็นผลลัพธ์จากความรักของพ่อแม่นะเป็นผลลัพธ์จากความรักของพ่อแม่นะเราที่ได้เกิดมาเนี่ยไม่ใช่ว่าพ่อแม่เขาเอ้ยทำให้เราเกิดมาโอ้โหแบบบางทีแบบพูดนั้นก็น่าเสียใจอ่ะนะพ่อแม่ท่านดีตายท่านโอ้ลูกออกมาแบบดีใจนะพ่อแม่บางท่านก็แบบว่าพอได้ดูลูกครั้งแรกที่หมอมาที่แบบไปดูที่โรงพยาบาลปุ๊บ
นับมือนับนิ้วมือนับนิ้วเท้าลูกก่อนเลยว่าครบเปล่าครบข้างละห้าเปล่านับดูก่อนเลยดูปากแหว่งเปล่าอะไรเงี้ยวันนี้เนี่ยบารมีแบบมันน่าโง่พ่อแม่เนี่ยเราเนี่ยเป็นผลลัพธ์ของความรักของพ่อแม่ขอให้รู้ว่ามันพ่อแม่เนี่ยเป็นบูรพาจารย์ที่เมื่อกี้หลวงพี่บอกอะปุพพาจริยาติวุจเลนะมารดาบิดาเนี่ยเป็นบูรพาจารย์ของลูกต่างๆเหล่านี้เป็นต้นนะเพราะนั้นก็ขอให้เรานั้นเนี่ยได้มีอะไรอ่ะมีการคิดบวกนะคิดบวกคิดสิ่งถ้าคิดบวกจะเช่นมีเมตตานะมันก็เหมือนน้ำที่บริสุทธิ์น้ำบริสุทธิ์ที่แบบว่ามาจากนู่นเลยไหลมาจากแม่น้ำคงคานู่นน่ะจากเทือกเขาหิมาลัยที่หิมะละลายเพราะอยู่ที่สูงใช่ไหมละลายลงมาเป็นสายน้ำบริสุทธิ์อย่างนั้นเลยอันนี้คือความเมตตานี่คือการคิดบวกแล้วคิดลบอ่ะคิดลบว่าจะเป็นเรื่องของความโลภความโกรธความอาฆาตเคียดแค้นถ้าคิดลบหรือความอาฆาตเคียดแค้นมันก็เหมือนน้ำเน่าอ่ะเหมือนอาจจะเป็นแบบน้ำแช่ถ่านไฟฉายอ่ะโหน้ำแช่ถ่านไฟฉายนี่มันเป็นอะไรที่เน่าแบบเสียหายมากเลยนะโหนึกภาพเลยมันถ่านไฟฉายเน่าอ่ะมันยิ่งกว่าน้ำเน่าธรรมชาติอีกมันเป็นน้ำเน่าสารเคมีอ่ะนะมันแบบทั้งเหม็นทั้งแบบอันตรายต่อสิ่งแวดล้อมเช่นเดียวกันนะถ้าคิดบวกเมตตามันก็เป็นน้ำเหมือนน้ำที่ละลายมาจากหิมะน้ำบริสุทธิ์ดื่มได้ชื่นอกชื่นใจแต่ถ้าเป็นน้ำแช่ถ่านไฟฉายเป็นการคิดลบเนี่ยโอ้โหมันเป็นอะไรที่เป็นทำให้สภาพแวดล้อมนั้นเสียหายไปเพราะนั้นเราเนี่ยขอให้เราภูมิใจเถอะว่าเราทุกคนนั้นเป็นผลผลิตจริงๆจากความรักของพ่อและแม่ที่เมื่อวานหลวงพี่ได้เคยคุยไปว่าสร้อยไข่มุกที่ละพินนาถากูลเปรียบเปยว่าเปรียบเหมือนความทุกข์ของลูกนะที่แม่นั้นเนี่ยได้สวมสร้อยไข่มุกอยู่แล้วแม่จะไม่มีทางกระชากสร้อยไข่มุกนั้นนะหวังอย่างเดียวว่าจะทำไงที่จะแก้ปัญหาให้ลูกได้เหล่านี้เป็นต้นนะเพราะนั้นเราท่านทั้งหลายนั้นเนี่ยถ้าชีวิตเราสามารถที่จะกินอิ่มได้นอนหลับได้นะมีชีวิตที่ไม่เร่งรีบมีจิตใจที่สงบไม่พุ่งพ่านเนี่ยโอ้บุญละอันนี้เขาเห็นหลวงพี่จำมาอย่างในไลน์อยู่มีเพื่อนส่งมาให้บอกว่าโอ้ชีวิตที่เป็นสุขก็คือชีวิตที่แบบว่ากินอิ่มนอนหลับนะไม่เร่งรีบนะใจสงบไม่พุ่งพ่านอะไรได้ทำในสิ่งที่ตัวเองรักอะไรต่างๆเหล่านี้เป็นต้นนะเพราะนั้นถ้าหากว่าเราทำในสิ่งต่างๆเหล่านี้ได้นะในภพภูมิต่อไปเราก็จะไปอยู่ในภพภูมิที่ดีนะภพภูมิที่ดีวันนี้หลวงพี่ก็ยังสงสารรุ่นน้องเลยรุ่นน้องแบบไลน์มาบอกว่าโหพ่อก็เป็นอัมพาตน้องชายก็เป็นอัมพาตอีกไม่มีตังค์ซื้อข้าวกินอ่ะไม่มีตังค์ซื้อข้าวกินอ่ะหลวงพี่ไม่มีจริงๆอ่ะคนโหเขาพูดมาน่าสงสารมากเขาบอกว่าผมคนจนนะผมรู้จักแต่คนจนก็เราก็ช่วยกันไม่ได้มันไม่เหมือนคนรวยอ่ะคนรวยนะที่แบบว่ามันเขาก็ช่วยกันได้โหฟังงี้หลวงพี่เลยช่วยไป 2,000 อันนี้บางทีเราก็สงสารนะนะเอาเถอะแต่ว่าพอช่วยไปแล้วมันก็เป็นความสบายใจอ่ะเพราะว่ามันเพื่อนมนุษย์น่ะถ้าเราไม่ได้เดือดร้อนอะไรมากเกินไปไม่ถึงก็อดอยากอะไรช่วยได้ก็ช่วยไปแล้วก็ต้องอนุโมทนาบุญกับพวกเราด้วยที่แบบว่าทําบุญกับหลวงพี่มาก็หลวงพี่ก็ต้องขอบางทีแบบบางท่านบางคนเดือดร้อนจริงๆอ่ะเราก็ต้องให้นะแบบว่าเพราะว่าเราก็รู้เขาก็ถ่ายภาพพ่อติดเตียงน้องชายติดเตียงบางทีมันเป็นกรรมนะที่บอกว่ากรรมนั้นเนี่ยมันกรรมย่อมจำแนกสัตว์นะว่าดีหรือเลวซามหรือปานีอะไรต่างๆเหล่านี้เป็นต้นเราไม่รู้ว่าถ้าแบบเราไม่ชีวิตเราไม่ทำบุญทำกุศลเลยชาติหน้ามันก็จนอ่ะจนอาจจะหน้าตาสวยบางคนหน้าตาสวยหล่อแต่จนคือรักษาศีลดีแต่ไม่ทำทานเลยอะไรเงี้ยมันต้องทำทานด้วยรักษาศีลด้วยเจริญภาวนาด้วยสวดมนต์ไหว้พระชีวิตเราในพุทธศาสนาก็อย่างนี้แหละอันนี้เป็นความเชื่อในพุทธศาสนาเรานะคือเรื่องความหลุดพ้นนะการข้ามวัฏฏะสงสารที่ไม่ต้องมาเกิดอีกส่วนใหญ่แล้วมนุษย์ที่อยากจะเกิดอีกเนี่ยมักจะเป็นมนุษย์ที่มีความสบายมีเงินมีทองใช้นะมีครอบครัวที่อบอุ่นก็อยากเกิดเป็นมนุษย์อีกใครไม่อยากเกิดแต่ถ้ามนุษย์ที่อยู่ในความทุกข์อ่ะกำลังทุกข์อยู่เงี้ยอย่างน้องเงี้ยที่แบบว่าพ่อเขาเป็นอัมพฤกษ์น้องเป็นอัมพฤกษ์เนี่ยพ่อกับน้องเนี่ยไม่อยากเกิดแล้วแหละเพราะว่าโอ้โหถ้าเกิดแล้วมานอนติดเตียงคนนี้ไม่อยากเกิด
ไอตัวรุ่นน้องของพี่เองก็คงไม่อยากเกิดอีกโอ้โหเกิดมาไม่ต้องทำอะไรเลยเฝ้าแต่พ่อกับน้องเงี้ยโอ้โหมันก็เนาะเพราะนั้นเนี่ยกรรมย่อมจำแนกสัตว์นะว่าสามหรือกันนี่ดีหรือเลวนะก็มีพระบาลีว่ากรรมะสโกมีกรรมะหายาโทกรรมะโยนิกรรมะพันธุกรรมะปฏิสารโนทุกคนมีกรรมบรรเทาพันมีกรรมเป็นแดนเกิดมีกรรมเป็นทายาทมีกรรมเป็นที่พึ่งอาศัยบุคคลทำกรรมอันใดไว้ก็ย่อมได้รับผลของกรรมนั้นนั้นทำให้ดีนั้นแล้วเกิดมาเป็นมนุษย์แล้วนะเกิดเป็นมนุษย์แล้วก็ได้ทำคุณงามความดีกันเนาะเพราะนั้นผู้รู้ดีเป็นผู้เจริญนะผู้สงบระงับย่อมอยู่เป็นสุขนะมารดาบิดาเป็นบูรพาจารย์ของบุตรนี่คือพุทธพจน์นะที่มีพระบาลีว่าอุปสันโตสุขังเสติสุวิชาโนภวังโหติปุพาจริยาติวุจเลนะผู้สงบระงับย่อมอยู่เป็นสุขผู้รู้ดีเป็นผู้เจริญมารดาเป็นมารดาบิดาเป็นบูรพาจารย์ของลูกเพราะนั้นที่ลูกจะต้องมีความกตัญญูกตเวทีนะขวนขวายหาความรู้นะเมื่อประสบความสำเร็จแล้วก็อยู่ในความสงบขออำนาจแห่งคุณพระรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายบุญกุศลทั้งหลายที่พวกเราได้ฟังหลักธรรมในวันนี้ในวิชาชีวิตตอนที่68ขอได้โปรดเป็นรอบปัจจัยอภิบาลประทานพรแด่โยมพี่โยมน้องทุกท่านขอให้ทุกท่านได้มีแต่ความสุขความเจริญมีสุขภาพแข็งแรงคิดหวังสิ่งใดขอจงสำเร็จสมความมุ่งหมายปรารถนาขออุทิศบุญกุศลทั้งหลายนี้ถึงบรรพบุรุษทั้งหลายผู้มีพระคุณทั้งหลายคุณครูบาอาจารย์ทั้งหลายเจ้ากรรมนายเวรทั้งหลายญาติสนิทมิตรสหายทั้งหลายทั้งของหลวงพี่และของพวกเราให้ได้รับในบุญกุศลนี้หากท่านไม่ทราบขอเทพเทวดาได้โปรดแจ้งกับท่านทั้งหลายเหล่านี้เพื่อให้ได้มารับในบุญกุศลนี้และอนุโมทนาในบุญกุศลนี้ร่วมกันเจริญพร